สวัสดีครับพี่น้องครับมาฮอดแล้วครับสวัสดีครับมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วเอาของฝากมาตอนไปเนี่ยหนุ่ยแล้วเพิ่นอยากได้เฮ็ดพอแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอ้ยใส่อะไรพ่อแหลมอยู่พุ่นล่ะหมู่14พุ่นล่ะล้างซะก่อนเด้อแม่จ้าโอ้สบายดีอยู่ดีมื้อเฮียงนี่จะไปฝากทีมงานอีกก่อนไม่ใช่ปีกับอำนาจไม่ใช่ภาพนั่นล่ะร่วมกันเบิดโหลดมันบ่หลายมันแม่นบ่หลายดอกเอามาอันแจกๆกันไปปันๆกันไปเนี่ยโซเฟอร์อันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าแบ่งข่อยจะครึ่งนี่ไปยังสั่งข่อยจะครึ่งนี่ครับครับครับเอากินน้ํากันเอาอยู่พุ่นเนาะอยู่ทั้งพุ่นเนาะจ้าๆสบายดีตัวเมียสบายดีบ่สบายแต่พ่อใหญ่ล่ะเที่ยวหาแต่หมออยู่เอาบ่เซาก็ไปมาอีกแล้วเงินใส่เงินสอยโอเคอยู่ตัวพ่อได้ปนอยู่โอ้พ่อได้ต้มในแกงดอกพ่อได้ปนเออเอาแกงบาดนี่แกงนี่แหละนี่แหละแนวสิ่งในแกงนี่เอามาแต่ขิมบลาดพี่น้องก็แต่มาหอดแต่ทางไกลเลยเนี่ยครับผมเอาบาดนี่ก็สิไปเงินไม่ใช่ปีก้อนบาดนี่เพิ่นอยู่บนน้องโม14บนน้องเฮ็ดหนังอยู่ล่ะแม่ว่าไปหมัดบังไฟไปเล่นเราไปอยู่นี่จักมือดอกโอ้ครับครับครับแม่ครับเอาโอเคร่วมโตกันอยู่พุ่นล่ะเอาจะว่ากันสนะผมไปนี่ก้อนนี่แมวล่าเพิ่นยังแมวล่าเพิ่นนี่ลุงลําเพิ่นหาไม่เอาเดี๋ยวผมขึ้นไปหาเพิ่นก่อนครับครับผมไปพี่น้องเฮาบัดนี่ไปเฮือนแม่ปีก่อนนะครับเอาหน่อไม้ครับเฮ็ดเพาะไปตรวจแม่ปีนะครับกําลังสิแวะไปให้ป้าอำนาจแม่ใหญ่ภาพแม่ใหญ่สุภราบล่ะกะทีมงานแกงแมวล่าอยู่พุ่นนะครับเดี๋ยวไปให้เพื่อนทั้งพุ่นนํานะครับเอาไปพี่น้องไปมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเอาขึ้นมาพ่อกันบัดสวัสดีครับแม่ลำเผาจันตายแม่ปีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อตุ้งครับเอาพ่อกันบัดเนี่ยมาหัดเดี๋ยวนี้ละหัดเดี๋ยวนี้ละมาพ่อท่านมาหันข้าเจ้ากำลังเงียบบังเลยส่งเย็นคนน้อยอย่างนึงเลยนะโอ้ยมาตั้งแต่บ่ายพุ่นอ่ะเอาเนี่ยมาตอนมาฝากซะได้ด้วยนี่สบายดีอยู่ดีมีแห้งสุขูสุคนโอ้ยแม่ครับอีแม่ครับมาแล้วมาแล้วอีพ่อก็มาแล้วกินฮอดกินฮอดกินฮอดครับพ่อครับได้เฮ็ดพ่อกับน้องใหม่มาต้อนเดี๋ยวไปมาให้ก่อนวางหันวางหันไปต้อนไม่ใช่หนุ่ยก็พ่อยายแหลมแต่ว่าพ่อยายแหลมบ่อยู่ถ้าสิเกิดไปหมู่14พุ่นล่ะเอาของมาต้อนก่อนเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวเอาอันตกซุ้มครับเดี๋ยวเอาอันเฮ็ดพอครับน้องใหม่อันนี้แม่ปีก่อนมาแล้วบัดนี้แม่มาแล้วมาแล้วโอ้บ่ได้มาเตะดนเตะน้ำเฮ็ดบ่เป็นแบ่งๆกันนะแม่เนาะจ้าโอ้ยนั่นน่ะน้องใหม่แม่น้องใหม่นะแม่น้องใหม่นําเด้อไอ้นี่บ่น้องใหม่อันนี้หนังเข้มตัวนี้หนังเข้มสิไปฝากอบต.ลั่งว่าเสียมาเอาปลาเมื่อนําเธอมีปลาซอยปลาข้าวซอยอยู่เขื่อนเด้อนี่เฮ็ดพอกับน้องใหม่อันนี้สิไปเอาแรงน้ํามื้อนี่เดี๋ยวผมสิได้เข้าไปบ้านต้นอยู่แม่ครับเข้าไปหาอบต.อยู่สบายดีจังไปจังไปครับแม่ครับผมมาหลายมื้ออยู่ดอกมาเป็นอาทิตย์พุ่นละครับครับมาแล้วมาแล้วชื่อจังโพเทสวัสดีครับได้อันหนังเข้มไปฝากอบต.เพิ่นเดี๋ยวสิเอาเฮ็ดพอไปฝากไปเนี่ยภาพอีกบัดนี้ครับมาอยู่เป็นอาทิตย์พุ่นแล้วมาแล้วครับพี่น้องร่วมพุ่นเอ้าไม่ยังนี่เออสวัสดีค่ะมาร่วมพุ่นกันแล้วมื้อนี้สบายดีอยู่ดีมีแห้งคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยแม่กี่ไก่แม่กวดซื้อแล้วแล้วภารกิจอยู่บ้านแล้วก็บ่ทันสมบูรณ์บ่ได้ดอกแม่โหยกิโลจะบาทให้พอมีเลยตอนนี้อยู่ท่าเข็มราดกิโลละ300ให้พอหนังมาครับเอาล่างเอาด้วยแม่เด้อเพราะว่าผมบ่ให้เขาดินออกจ้าอันนั้นน้องใหม่นั่นน้องใหม่ของน้องใหม่ของหลานน้องใหม่ของหลานของเกษตรแปะเพิ่นอ้าวโอเคบาทจันร้อยมาฮอดแล้วก็สิอยู่นี่หลายมืออยู่นะครับกินฮอดอีแม่ก็เลยได้มาเยี่ยมมายามพอน้ำนะครับครับพ่อเดี๋ยวเบิ่งสักคนว่าสิหมูอยู่ว่าสิเอาของฝากไปเพิ่นย่านมันเหี่ยวมันเน่าก่อนเฮ็ดพอเฮ็ดหยังนี่ล่ะ
นะครับแล้วจังสิมาแวะบ่อยากบ่อยากมาฮอดแล้วโอ้ยกินฮอดกินสมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรงเตรียมงานข่อยลืมเบิดแล้วบ่ตาลเอ้ยตาลเอ้าเหยียงข้อแล้วลืมกันแล้วว่าเตรียมงานข่อยมั้ยเอ้าก็สิบ่ได้มากินข้าวแรงน้ำดอกเด้อพากันกินโลดทั้งนี้แซ่บๆนัวๆคือเก่าเดี๋ยวจังไดมื้ออื่นมื้อเฮือลูกจังสิเข้ามาหานะครับตอนนี้เอาของฝากไว้ให้อบต.ก่อนโอ้เอาๆไปฝากทีมงานบันต้นเพิ่นก่อนเอากินข้าวแซ่บๆนัวๆกันลงไปหาทักไต่ก่อนพ่อยะแหลมแต่ว่าเอาเฮ็ดไหนแม่ยะนุ่ยล่ะครับไปหาทั้งแม่ยะสุภาพเอาเฮ็ดไปต้อนเพิ่นนําจักหน่อยนึงปันๆกันไปกันไม่กินเนี่ยมันแพงโลละ300พอดี27ก็มี27กับประสิเปลี่ยนเฮ็ดพอแก่เฮ็ดพอฝ่ายผสมกัน27เอาซั่นละเดี๋ยวสิเข้ามาดอกออกไปหาทีมงานก่อนเด้อแม่เด้อครับสวัสดีครับแม่เด้อพ่อเด้อเดี๋ยวผมเข้ามาครับพ่อครับไปเด้อแม่ลำเผาจ้าอาจารย์ใต้เดี๋ยวจะเข้ามาไหมนะครับเดี๋ยวลงไปหาพ่อยายแหลมกับทีมงานทั้งหมดก่อนเดี๋ยวเข้ามาเล่นน้ำใหม่นะครับของฝากมันสีเหี่ยวก่อนป่ะพี่น้องขึ้นรถไปต่อเฮาบัดนี่อ้าวพี่น้องมาฮอดแล้วครับมาฮอดแล้วฮอดแล้วบ้านพักสำนักงานมีผู้ใดอยู่งานบ่เนาะคุณแม่อยู่บ่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สุภาพนามวงศาเฮ็ดหยังคุณแม่ลูกร้อยลูกร้อยสวัสดีครับเอาเฮ็ดพอมาฝากครับป้าเดี๋ยวเฮ็ดพอไปฝากคุณแม่ก่อนมาซีเบิ่งเถาะนี่ครับแล้วแม่บ้านเฮาเถาะก็สบายดีอีแม่สบายดีลูกโอ้ยบ่ได้เห็นกันเป็นเดือน2เดือนกำลังเฮ็ดแนวกินบ่แม่นี่แล้วซะละอีโจไปซะล่ะมกปลาเขาไปทะลุอยู่ไปทะลุทางไหนอีกเดี๋ยวกันเราสอบกันละสินเดี๋ยวนี้ก็มาโอ้ครับครับแม่เดี๋ยวถึงเวลาเข้ามาเองพ่อยะแหลมไปด้วยบ่พ่อยะแหลมไปบังไฟเอ้าไปจังได๋คือว่าพี่นี่ไปเมื่อกี้โอ้ยเลยบ่ได้เห็นกันซ้ําพี่น้องครับโอ้มื้อแรกเขาก็เห็นดอกมื้อแรกจังสิได้งูมาเดี๋ยวลูกสิเข้าไปบ้านต้นอยู่ให้ลูกกินแกงเนาะครับแกงมื้อแรกก็จะที่แรกว่าสิแวะบ้านน้ำนาดบ่มีผู้ใดอยู่ไม่มีคนอยู่เข้าไปไหนเห็นแต่รถแต่คนบ่เห็นแต่ว่าเปิดเงื่อนไว้อยู่เด้ก็เลยเอาลงก็เลยเอาลงมาผีเลยแม่แกงเลยจักแปลงโอเคโอเคแกงพลาค่ำ2ค่ำนะแม่เนาะเออแกงเดี๋ยวจะเอาไว้ลูกสิเข้าไปบ้านต้นพอดีหมู่ทั้งบ้านต้นเพิ่นฝากซื้อเฮ็ดพอนําก็เลยซื้อมาแต่ตลาดขอบคุณเต้าขอบคุณครับคุณแม่ครับเอามาคุณนี่แม่กําลังไลฟ์สดเอาแน่มาให้แม่ก็ฮดจะไลฟ์เดี๋ยวนี้ได้นี่เอาไปฝากแม่ปีน้องใหม่ก็เฮ็ดคือกันแล้วก็ไปให้แม่ยายนุ่ยว่างั้นเพราะว่าพ่อยอันแม่ยายนุ่ยเราอยากกินเฮ็ดพอก็เลยเอาไปซองเงื่อนละมานี่เงื่อนที่3แกงคนละนี่ละน้อยเนาะมันก็มันแซ่บครับผมอร่อยเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวจัดร้อยฝากคุณแม่เดี๋ยวจังสิกลับมาใหม่ครับผมตอนนี้คือสิเอาตัวนี้ไปพุ่นก่อนย่านมันเหี่ยวมันหยังก่อนไหลบ้านไหลซองไปลูกไปครับผมมื้อแรกจังเจอกันมาแบบอันนี้มาแบบฟ้าวมาฮอดแล้วเดี๋ยวจังสิแต่เสร็จสิ้นภารกิจก่อนจังสิมาหานะครับเตรียมงานแมวล่าทีมงานคุณแม่สุภาพให้คุณแม่สุภาพเพิ่นครับเอาละแม่เด้อเดี๋ยวคุณลูกเข้าไปพุ่นก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นพี่น้องครับเรียบร้อยพ่อยะแหลมบ่ทันซ้ํานะครับแม่ยะนุ่ยว่ามาเฮ็ดบั้งไฟอยู่พี่บ่เห็นเลยแสดงว่าเพิ่นไปแล้วนะครับพี่น้องเพิ่นไปเล่นบั้งไฟกับผู้ใหญ่บ้านแล้วแน่รถผู้ใหญ่บ้านคือยังอยู่อ่ะแล้วบ่ไปหยังจังมาหากันใหม่พี่น้องนะครับโอ้เขาเจ้าขุดบึกใหม่ตัวนี้บ้านแพงบ่แม่นสิมาหาเห็นกันบ่เห็นซ้ําสวนทางกันพอดีบ่ไปหยังครับพี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นจะเข้ามาหากันใหม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจัดร้อยสิเอาของฝากไปให้เสี่ยวอยู่บ้านต้นก่อนนะครับเพิ่นสั่งเฮ็ดพอไว้3กิโลโอ้ยกราบพระจักบาทก่อนเด้อผู้เอ๋ยลูกหลานมาฮอดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปไหว้พระจักบาทก่อนพี่น้องก่อนออกเดินทางฮอดมาบอกครูก่อนครับแค่บอกครูก่อนเด้อแม่เรียบร้อยครับไหว้ปู่แล้วนะครับมาบอกปู่แล้วว่ามาฮอดแล้วนะครับเฮาก็สิจัดร้อยก็สิเดินทางเข้าไปหาหมู่ก่อนอยู่บ้านต้นนะครับตอนนี้
คือว่ามากอ่ะบ่เห็นบอดโจมันกับบ่อยู่นะครับทีมงานเท่ากับพอท่านมีผู้ใดมาค่ำแล้วล่ะพี่น้องสี่หาโมงแรงแล้วตอนนี้พอแหลมกะสวนทางกันกับจันลอยพอดีนะครับนี่เบิ่งบรรยากาศนี่บ่มองเพิ่นเฮ็ดแต่ละมือแต่ละเวรจันลอยกะขอโทษขออภัยพี่น้องบ่ได้มาเนื่องจากว่าติดภารกิจอยู่บ้านคือกันนะครับมื้อนี้ได้เข้ามาก็สิอยู่โดนเติบอยู่ดอกพี่น้องนะครับอยู่หลายมื้ออยู่เอาจังพ่อกันกับทีมงานแมวล่านะครับนะฝากคลิปนี้เป็นคลิปของฝากของตอนนะครับให้คุณแม่สุภาพให้แม่ยายปีนะครับครับรับหลายๆท่านนำกันแล้วกันนะครับแม่ยายหน่วยนำพ่อยายแหลมพร้อมนะครับแต่ว่าบ่เห็นกันสวนกันพอดีนะครับเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อไปบ้านต้นครับพี่น้องบัดนี้ขอบคุณมากมายครับแฟนคลับ FC ครับขอบคุณหลายๆครับฮอดแล้วเด้อบ้านเพียงเด้อฮอดแล้วฮอดแล้ว